สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพี่แอนคนเดิมนะคะเรื่องราวชีวิตพยาบาลในอเมริกาที่พวกเราสนใจและติดตามกันมาคราวนี้มีอะไรเอ่ยคราวนี้พี่แอนมาเป็นซีรีส์ค่ะซีรีส์เกี่ยวกับอะไรนะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นซีรีส์ของพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่พี่แอนได้ไปขอสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาตอนนี้ทำงานอะไรกันเป็นพยาบาลประเภทไหนพยาบาลประเภทไหนมีทั้งอะไรดีล่ะพยาบาล ER พยาบาล OR หรือพยาบาลไตเทียมอย่างพี่แอนหรือว่าจะเป็นพยาบาลที่อยู่ Nursing Home เรามีหลากหลายสาขาละกันค่ะที่นี่พี่แอนได้ไปคุยไว้หลายคนคราวนี้เนี่ยคนแรกที่พี่แอนได้ไปเจอตัวมาเรียกได้ว่าเจอตัวเป็นๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่รู้จักกันเมื่อหลายปีแล้วคราวนี้พี่แอนได้ไปเจอตัวมาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์มาสดสดร้อนร้อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองแล้วเราจะได้รู้กันค่ะว่าการที่เราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอรับอนุมัติให้สอบเตรียมตัวอ่านหนังสือตอนที่ไปสอบแล้วจนถึงวันที่ไปสัมภาษณ์งานเริ่มเขียนเรซูเม่เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมกันค่ะสิ่งที่สำคัญในชีวิตอยู่ในมือคือใบประกอบวิชาชีพตอนมันส่งมาถึงที่บ้านดีใจป่ะ จริงๆแล้วก็โทรมาบอกเลยเฮ้ยจริงเหรอมีโทรด้วยเหรอพี่ไม่มีก็โทรมาบอกที่บอร์ดก็โทรมาบอกตอนแรกเขาโทรหาว่าเราไม่ได้ส่ง SSN ให้เขาแต่เราบอกว่าเราส่งไปแล้วนะก่อนหน้านั้นที่จะได้เลข ATT เพราะว่า U อ่ะขอเราไปเพราะเราไม่ได้เซ็นชื่อด้วยที่บัตรนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเขาโทรกลับมาใหม่เขาไปหาก่อนใช่ไหมครับเขายังไม่บอกเหรอว่าผ่านเขาแค่โทรมาตามของเขาบอกช่วงที่ผ่านใช่ว่าเขาไม่เขาหมายถึงว่าเขาจะให้เลข RN เราอ๋อโอเคไลเซนส์อ๋อใช่เพราะว่าของเปรี้ยวมันคือของฮาวายมันต้องมีเลขอ้าวไม่มีแล้วมันจะเอกสารจะผ่านมาถึงวันนี้ได้ไงล่ะเขาก็บ้าก็ใช่ไงแล้วเขาก็บอกอ้าวเราขออันนี้แล้วเขาก็ไปเช็คโอเคเราเจอแล้วนะที่คุณส่งมาให้อันนี้เขาก็บอกว่าเรา RN เลขนี้แล้วเขาบอก congratulation for next นะแล้วหลังจากนั้นรอประมาณเอากี่อาทิตย์ถึงจะได้2อาทิตย์อะค่ะจริงเหรอถึงจะได้จดหมายมาเราจะไปเช็คในเว็บไซต์ก็ได้ใช่ใช่ค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าเลข RN เราเบอร์อะไรเออใช่แล้วเราก็ไปเช็คในนั้นก็ได้โอ้พี่ก็จำไม่ได้ว่ากี่วันมันส่งมาให้ที่บ้านจำได้แต่ว่าวันนั้นอะหลังจากนั้นเอกสารก็ตามมาพี่จำได้วันนั้นพี่ไปทำงานที่ว่านี่คือแบบไปทำงานเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยอาสาสมัครไปพาคนไข้หรือว่าญาติไปที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยไปทำอาสาสมัครที่โรงพยาบาลก็พอกลับมาแฟนก็บอกว่าเนี่ยจดหมายมาถึงแล้วก็ฉีกดูโอ้อยู่ในมือนั่นแหละพอได้อยู่ในมือแล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเห็นตัวเลขว่าฉันมี US มันไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปฉันจะมีเงินจบแล้วพอหลังจากนั้น2อาทิตย์ที่ได้จดหมายมาเนาะแล้วก็ไปเรียน BS อะไรนะ Basic Life Support BLS เนาะให้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะสมัครงานแต่ก่อนหน้านั้นก็คุยกับพี่แอนเรื่องการทำรีซูเม่แล้วพี่แอนแนะนำแล้วก็โอเคบอกคุยกันรายละเอียดว่าทำอะไรเด่นลักษณะเด่นของเราคืออะไรสกิลของเราเด่นคืออะไรใช่นั่งขูดความสามารถของน้องออกมาแงะปากความมั่นใจของเราไม่ค่อยมีเพราะว่ามีข้อมูลฝังหัวไงว่าไม่มีประสบการณ์ในอเมริกามาก่อนการทำงานสองปีที่ไม่ทำงานพยาบาลแล้วก็ไม่มีประสบการณ์การทำงานในอเมริกาการหางานนี่คือได้น้อยมากเราก็แบบกำลังใจแล้วก็เสียไปแล้วไงแต่พี่แอนบอกว่าเราต้องมั่นใจเห็นประสบการณ์ขนาดนี้เขาไม่เอาแกก็บ้าอะไรใช่ทุกคนจะต้องมองพี่เป็นตัวอย่างว่าใช้คำว่าเป็นตัวอย่างดีไหม
มองพี่เป็นอุทาหรณ์ถ้าพี่แอนเรียนจบมา19ปีไม่เป็นพยาบาลมา17ปีแล้วยังหางานทำได้ภายใน1เดือนคนอื่นก็ต้องหางานทำได้เวลาเราสมัครงานเราจะต้องเราสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมคือเราจะต้องมีเรซูเม่ไม่ว่าใครจะบอกว่าเขาจะอ่านหรือไม่อ่านก็เถอะอย่างน้อยเขาต้องแบบสแกนนิดนึงเนี่ยว่าตกลงคืออะไรไม่งั้นเขาใช้วิธีแบบแหมโยนไปในแก้วแล้วแบบหยิบชื่อขึ้นมาเรียกคนมาสัมภาษณ์หรอมันก็คงไม่ขนาดนั้นเขาก็ต้องอ่านบ้างเพราะฉะนั้นเรซูเม่คือสำคัญมากเราเคยทำงานอยู่ที่เมืองไทยเราทำอะไรยังไงสิ่งแรกที่เขาจะเห็นก่อนที่เขาจะเจอหน้าเราแล้วเห็นว่าเรามีความมั่นใจเราทำให้เขาเห็นว่าฉันทำได้มันคือเรซูเม่ตอนไปสัมภาษณ์งานตอนนั้นถ้าพี่จำไม่ผิดพี่บอกเขาบอกว่า nursing is the same everywhere it's the same principle right now it's only I have to work in English แล้วพอเขาเห็นว่าในเรซูเม่เขียนว่าอะไรยังไงบ้างแล้วเราอธิบายให้เขาฟังว่าการเรียนการสอนที่เมืองไทยมันต่างกันยังไงครูบาอาจารย์เราสอนมาดียังไงแล้วสิ่งที่เรามีเป็นประสบการณ์อยู่ในมือของเราเนี่ยมันจะทำให้เขาเห็นว่าเขาทำงานเป็นสิ่งที่เขาทำไม่เป็นคือเขาไม่เคยเป็นพยาบาลที่อเมริกาเขาไม่เคยต้องพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยโอเคอาจจะพูดบ้างที่เมืองไทยแต่แม้มันก็ไม่ได้นับเนาะมันน้อยเกินไม่ได้ต้องแบบพูดตลอดเวลาไม่ได้ชาร์จคนไข้แบบที่นี่ใช้กันเครื่องมืออาจจะต่างกันที่ยี่ห้อต่างกันที่รุ่นใช่ไหมเครื่องที่เมืองไทยอาจจะใช้เวนทิเลเตอร์รุ่นนี้ที่นี่ใช้เวนทิเลเตอร์อีกยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งแต่ถามว่าหลักการการทำงานมันเหมือนกันไหมถ้าพูดถึงในลักษณะของพยาบาล ICU ถ้าพูดถึงลักษณะงานของเปรี้ยวที่ทำอยู่เป็นพยาบาล OR ที่เมืองไทยงานเปรี้ยวก็จะไฮโซมากสูงอยู่แบบว่ายอดตึกทำมันสารพัดเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพแล้วเราอยู่โรงพยาบาลชั้นนำของเมืองไทยอยู่ที่นี่มันจะมีอะไรมากมายถ้าไม่ใช่แบบแหมโรงพยาบาลสักแบบในนิวยอร์กที่แบบว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาสมมติอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าสอบผ่านจะได้งานทำไหมได้มันต้องได้มันต้องมีอะไรสักอย่างให้เราได้ทำถ้าสมมติว่ามันยากนักอยู่แถวบ้านก็ไปทำเนอร์ซิ่งโฮมก่อนแต่อันนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะว่าอาจจะชอกช้ำบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพยาบาลที่ไม่เคยทำอะไรมาก่อนนานมากๆอย่างพี่หรืออย่างเปรี้ยวที่แบบว่าเป็น OR มาตลอดถ้าโดนไปทำ Nursing Home แบบได้มีร้องไห้กลับบ้านทุกวันแล้วตอนสัมภาษณ์ใช่แล้วมากลับมาถึงตอนสัมภาษณ์แล้วตอนที่ไปสัมภาษณ์อ่ะโรงพยาบาลแถวบ้านมีกี่โรงพยาบาลใหญ่2โรงพยาบาลไป3โรงพยาบาลค่ะใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านอันที่ได้นี่คือใกล้บ้านสุดขับรถประมาณ15นาทีแล้วอันอื่นที่ไกลบ้านนี่ไกลขนาดไหนอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ๋อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วชีวิตคนอยู่กรุงเทพนะพูดถึงแบบว่า15นาทีครึ่งชั่วโมงอยู่นี่เราแบบว่าเราอยู่บ้านนอกไงเขาบอกอ๋อตั้ง10นาทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เหมือนขับไปต่างจังหวัดแล้วครึ่งชั่วโมงนี่ต้องตื่นแต่เช้าตอนนี้นึกถึงไปทำงานแล้วนึกถึงสมัยอยู่เมืองไทยต้องตื่นกี่โมงอ๋ออยู่นี่สบายๆนะสองชั่วโมงโอ้ยขนาดนั้นเลยทุกวันนี้พี่ก็ยังแบบอ๋อตื่นมาพยี้ตาแล้วก็แบบว่าไปทำงานสภาพแบบหลายครั้งที่จะแบบเห็นคนอื่นแล้วก็แบบเขาตื่นกี่โมงว่าเขาสวยขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมีนะเคยเจอแบบพยาบาลคือพี่ไม่ได้ทำงานแบบ7โมงเช้าเหมือนชาวบ้านพี่จะทำงานสายกว่านั้นมีแบบไปบางวันไป ICU ก็จะแบบโหพยาบาลคนนี้คิ้วก็วาดมาอย่างดีขนตาก็เด้งผมก็แบบว่าเป็นรอนแม่งตื่นตี4เปล่าวะทำไมมันแบบว่าได้ขนาดนั้นโอ้ช่วงดีของพยาบาลต้องผ่าตัดคือใส่หมวก
ไม่ต้องทำผมหัวจะมันก็ช่างมันใช่แล้วตอนนี้นะยิ่งโควิดนะพี่สภาพนั้นเลยพอเอาไม่พี่ไม่มีอะไรเลยพี่ก็บอกว่าสวมหมวกใช่ป่ะแล้วมีแมสด้วยนะเพราะโควิดคือแบบจะไม่มีใครได้เห็นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตอนแรกของซีรีส์พยาบาลไทยในอเมริกาตอนแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นของน้องเปรี้ยวซึ่งเป็นพยาบาล OR นะคะทำงาน OR มาหลายปีแล้วก็เพิ่งสอบผ่านแล้วก็ได้งานไปสดๆร้อนๆตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในกระบวนการของ orientation นะคะอีกหลายๆตอนจะเป็นในส่วนของน้องเปรี้ยวแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของพี่คนอื่นเรามาลองดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจและมีตรงไหนที่ทำให้เราเก็บไปเป็นข้อคิดว่าเราจะทำแบบนั้นแล้วก็ตรงไหนที่อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เราสามารถเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกลองดูกันค่ะติดตามกันตอนต่อไปนะคะถ้ายังไงก็Subscribe กันไว้จะได้ติดตามวิดีโอกันต่อไปข้างหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆพยาบาลที่เมืองไทยหรือเพื่อนพยาบาลที่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วยังไม่ทันได้เริ่มในส่วนของการกรอกใบสมัครยังไม่สายค่ะก่อนที่ข้อสอบจะยากเกินไปนะคะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ